สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกม AWP Mode นะครับจริงๆผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมมันอ่านแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าผมอ่านผิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับถ้ามันไม่ใช่ชื่อ AWP Mode นะครับไม่แน่ใจมันสะกดยังไงเนาะสำหรับเกมตัวนี้จะเป็นค่ายเดียวกับ World War Hero อีกแล้วนะครับเกมพัฒนาจากทางฝั่งรัสเซียนะค่ายนี้ก็คุณภาพทุกเกมนะครับผมสายฟรีก็อยู่ได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะเป็นหนักทางสายเติมมากกว่านะสำหรับเกมค่ายนี้นะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับมาในมุมมอง FPS นะครับเป็นสงครามสไนเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวเกมเราจะได้ดวลสไนเปอร์กับผู้เล่นอื่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งนิดนึงนะครับกราฟิกก็มีกราฟิกสูงความละเอียดหน้าจอสูงนะที่ผมเปิดไว้นะตอนนี้นะภาษามีภาษาไทยด้วยแต่ตัวเกมยังไม่ได้เปิดในสโตร์ไทยนะครับคือค่ายนี้เขาดีอย่างนึงนะคือไม่ว่าเขาจะเปิดสโตร์นอกหรืออะไรยังไงนะครับยังไงเขาก็ทำภาษาไทยมาให้อยู่แล้วคือค่ายนี้เขาทำภาษาไทยมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับคือแปลมาได้ค่อนข้างดีแหละเนาะเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ยุโรปนะครับมันไม่สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์อื่นได้ไงโอเคครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันเลยนะมันจะมีโหมดเดียวนะครับตอนนี้ก็คือมีแค่ควิกแมตช์อย่างเดียวเนาะแล้วก็เขาจะพาเราไปเล่นเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมพร้อมๆกันเลยนะครับคือเป็นการดวลสไนเปอร์นี่แหละฝั่งละ4นะครับนี่ไม่ได้ตัวเล็กๆแบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นแค่ฐานนะครับแบบของเล่นอะไรแบบนี้มันจะดูใหญ่ๆหน่อยนะเหมือนเราเป็นพวกฐานจิ๋วอะเก็บครับเก็บนี่ครับเอาเฮ้ยพี่มาทำอะไรตรงที่ผมเนี่ยสังเกตดีๆนะครับเวลาเล็งมันจะมีจุดสีเขียวๆขึ้นมานะนี่ครับมับเข้าให้เข้าหัวครับผม800โอ้โหโดนสังเกตดีๆนะเวลาเลือดลดนะครับกลางจอเราจะมีในส่วนของพยาบาลนะครับใช้ในการเพิ่มเลือดได้แต่จริงๆผมว่าไม่ควรใช้นะไม่ควรใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันก็ต้องใช้เงินซื้อนะครับผมอยู่แต่ข้างบนนี่แหละเฮ้ยอยู่ไหนกันหมดฟะเนี่ยเอานั่นๆมับเข้าให้ครับมับเข้าให้การยิงจะเป็นการกดเล็งเป้าค้างนะครับมันจะเป็นการซูมกล้องแล้วก็ปล่อยกล้องก็คือยิงอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะกราฟิกค่อนข้างสวยเลยแมปก็มีค่อนข้างเยอะนะอันนี้เป็นแมปนึงนะครับแบบสระน้ำก็มีที่ผมเจอช่วงแรกๆก็จะเป็นบอทนะครับเพราะเลเวลยังไม่สูงนักเนาะเดี๋ยวหาที่แอบกันผมไม่ได้ยิงนะบางทีอ่ะมือมันลั่นปล่อยปุ่มไอ้นี่ปุ่มเล็งนะครับข้างบนชั้นหนังสือโอ้โหเรียบร้อยล่วงไปละโอ้โหโดนครับ2ดอกเดี๋ยวใช้พยาบาลกันไม่อยากตายนะครับโอ้โหเข้าหัว800คือบางตัวยิงยากเพราะว่าชุดเขาแข็งหรือว่าอะไรที่เขาอัปเกรดมาดีหรือว่าเราอาจจะยิงไม่ดีก็ได้นะครับเอาดิโอ้โหโดนเท้าครับมันมีระบบช่วยเล็งด้วยนะถ้าสังเกตดีๆนะครับระบบจะช่วยเราเล็งระดับหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ช่วยแบบ 100% นะครับแต่ว่าเวลาเล็งอ่ะมันเล็งง่ายมากนะครับแค่แบบเราใกล้ๆตัวละครเขาอะครับมันจะดีดเข้าหาเลยนะแบบไม่ได้ดีดแบบ 100% นะครับแต่ว่ามันจะมีคำสั่งช่วยเล็งอยู่มากระโดดดิโอ้โหแรงน้ำถ่วงขนาดนี้เลยเหรอมันสามารถเปลี่ยนแรงน้ำถ่วงแล้วผมโดดขึ้นมาผมจะตายแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเริ่มเลือกกันโอ้โหมันเหาะมันลอยเป็นเป้านิ่งเลยนะครับมันลอยเป็นเป้านิ่งเลยตายกลางอากาศเอาเรียบร้อยครับผมเป้าโคตรนิ่งเลยมับเข้าให้ครับอีกดอกนึงอยู่ไหนเอ้ยกระโดดนี่มองแทบจะไม่เห็นเลยนะมาดิคือกราฟิกก็สวยนะครับตัวแมปก็เหมือนเราเล่นพวกเป็นพวกฐานเขียวอะเคยเล่นฐานเขียวบ้างนะครับเกมฐานเขียวอะตัวเล็กอะไรแบบนี้หรือว่าพวกเป็นพวกของเล่นอะไรแบบนี้ตัวเล็กนะครับเขาทำด่านได้น่าสนใจดีนะปกติเขาจะไปเน้นทางสงครามโลกมากกว่าค่ายเนี้ย
มับเข้าให้มับเข้าให้ไม่ตายครับ แต้มกันสูสีอยู่นะครับสูสีอยู่โอ้โหมับมับเข้าให้มับเข้าให้มับเข้าให้ไงล่ะโอ้โหโดนครับจังๆเข้าหัว นานจะโดนกับเขานะครับโอ้โหอยู่ตรงนี้อื้อหือไงแล้วพ่อนมไงแล้วพ่อนมข้างล่างครับโอ้โหผมรีบเล็งรีบหลบนะครับเพราะว่าโดนกระจุยกระจายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลองกดเรดาร์ก็ได้นะเรดาร์ก็จะบอกตำแหน่งศัตรูอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะบอกตำแหน่งศัตรูก็ยิงง่ายหน่อยนะครับมับเข้าให้ครับผมออกไม่ได้ออกไม่ได้โดดเหรอโดดเหรออันนี้ผมใช้สกิลพิเศษนะครับไม่ใช่โปรนะมันมีสกิลพิเศษอยู่กลางจอนะเพื่อนๆนะเอาเข้ามาเด้อยู่ไหนกันเล่นสไนเปอร์เราไม่ควรวิ่งเยอะนะครับผมไม่ใช่สไนเปอร์สายบวกผมเป็นสายแอบจบด่านละอันนี้เป็นด่านแรกนะครับเดี๋ยวลองพาไปดูอีกด่านนึงแล้วกันเนาะก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวละครที่แบบเราได้เห็นตัวละครหน้าตัวละครเราจริงๆนะครับนี่เจมินดี้นะครับมันก็คือตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะมีแตกต่างอยู่ตัวนึงนะที่ของคุณชนะนะครับหน้าเลเวล1โอเคมับเข้าให้เดี๋ยวลองกดด่านอื่นให้ชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาแนะนำระบบนะเดี๋ยวกดด่านอื่นให้ดูก่อนคือตัวเกมมีหลายด่านคือมีด่านเยอะมากในแต่ละด่านก็กราฟิกก็พัฒนามาใช้ได้เลยนะในส่วนของตัวแมปนะครับนี่ก็เป็นอีกด่านหนึ่งน่าเล่นกว่าด่านเมื่อกี้อีกปะดูเห็นไหมครับมับเข้าให้คือมันแล้วแต่ด่านนะครับว่าเราจะได้ด่านของเล่นด่านอะไรแบบนี้นะครับคือด่านมีเยอะนะไม่ใช่มีแต่เท่าที่ทุกท่านเห็นเมื่อกี้นะครับเนี่ยด่านแบบนี้ก็สนุกหน่อยจัดไปครับปึ๊บโอ้โหโดนเข้าหัวครับอันนี้อาจจะได้เล่นกับคนจริงๆแล้วหรือเปล่าโอเคก็เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเมนูแล้วกันนะครับกดออกใช่จริงๆ ID เราเลเวลยังน้อยครับมันจะมีภารกิจในส่วนของการสะสมในส่วนของเควสด้วยนะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันเลยนะมีอะไรบ้างนะครับตั้งค่าผมแนะนำไปแล้วเนาะอันนี้มีการดูโฆษณาเพื่อรับรางวัลด้วยนะครับตามสเต็ปค่ายนี้นะครับของที่ขายนะอย่างเช่นเปิดเรานะครับเราสามารถอัปเกรดได้นะมันจะใช้ในส่วนของเหรียญเนี่ยใช้ในส่วนของเหรียญตรงนี้นะครับถ้าเรามีแต้มอัปเกรดนะครับเราสามารถกดอัปเกรดตรงนี้ได้เราไม่มีเราต้องกดแรกนะครับไม่มีเหรียญหาได้จากไหนตอนนี้เห็นแค่เติมนะครับกับน่าจะดูโฆษณามันน่าจะได้เนาะมันก็จะแยกเป็นส่วนๆนะครับว่าเราจะซื้ออะไรมาอัปเกรดนะครับคือระบบการอัปเกรดปืนมันก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับเห็นป่ะเพราะฉะนั้นปืนใครโหดๆนะครับเนี่ยมันปลดล็อกตามเลเวลนะเลเวล3เลเวล5เลเวล10เลเวล15เลเวล20เนาะก็อันนี้จะเป็นปืนครับมีสีมีสกินอะไรทุกอย่างเนาะแล้วก็มีในส่วนของตัวละครที่เป็นคาแรคเตอร์เนาะนี่ครับเดี๋ยวอันนี้ติดตั้งได้นะครับคือมันมีตัวฟรีอยู่2ตัวที่เห็นเขาชอบใช้กันเนาะที่เหลือก็จะเป็นตัวละครอื่นๆนะครับ มีระดับสีม่วงมีพวกเอเลี่ยนด้วยนะครับคุณยายเป็นระดับแรเลยเหรอ นี่คือตัวละครแบบดีๆครับด้านขวาตรงนี้จะมีสเตตัสที่เพิ่มเติมนะครับเนี่ยเพิ่มความเสียหายนะครับความเร็วอะไรแบบนี้นะมันโกงอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดปฐมพยาบาลนะครับนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของเรดาร์เนาะอันนี้เพิ่มการทำลายล้างโอเคต่อมานะครับจะเป็นคล้ายๆโลโก้ตรงนี้ที่ติดอยู่ข้างๆชื่อครับไม่มีเอฟเฟคใดๆขึ้นมานะสเตตัสนะครับนี้เหมือนซื้อแค่ความสวยงามเนาะต่อมาจะเป็นกระชับป้องนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด5กล่องนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนี่อันนี้2อันนี้2นะครับอันนี้1นะ5กล่องเปิดเลยมับเข้าให้ชิ้นส่วนครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อมานะครับหีบแรกตรงนี้มันจะเป็นหีบเวลาเรากดดูมันจะมีโฆษณาขึ้นนะครับ
ต่อมาอีก2หีบนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าผมว่าน่าจะได้แค่ชิ้นส่วนไม่ก็เหรียญนะนั่นไงเป็นเศษนะครับเศษชิ้นส่วนนะโอ้โหก็จะครบนะครับคือตัวดีๆนะก็อย่างว่าเลยนะเขาจะขายของนะครับค่ายนี้ขายของเก่งอยู่แล้วนะใครที่เป็นแฟนๆค่ายเนี้ยเปิดเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับต้องรอเวลาด้วยนะกล่องที่3โอเคข้ามไปดีกว่าเนาะนะอันนี้จะเป็นระบบการเพิ่มเพื่อนนะครับมีแบ็คลิสต์ด้วยนะสามารถส่งคำขอได้ใช้อีเมลได้นะครับเมลเห็นเขียนว่าเมลนะก็ลองมาเพิ่มกันนะครับอันนี้มีระบบ มีระบบการสร้างแคนด้วยนะครับใช้เงินปกติที่หาได้ในเกมเนาะมีคำเชิญมีอันดับแคนนะครับตรงนี้อันดับแคนก็น่าจะมีอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัสเซียนะครับ รัสเซียมากกว่านะเพราะว่าประเทศอื่นเขาก็เล่นได้เพิ่งเล่นได้นะครับเพราะว่าช่วงต้นเดือนกันยาป่ะต้นเดือนกันยาหรือต้นเดือนตุลาผมจำไม่ได้แล้วเขาเปิดทดสอบมารอบนึงนะครับตอนนี้ก็เปิดตัวเต็มแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เปิดในประเทศไทยเท่านั้นนะครับอันนี้รับของรางวัลที่เราทำเควสสำเร็จนะครับนี่โอเคครับก็มีเท่านี้นะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนชื่อมาที่แตะที่ชื่อเราได้เลยนะครับนี่ตรงนี้แตะที่ชื่อเราแล้วก็กด edit นะครับสามารถตั้งชื่อที่เป็นสีได้ด้วยนะครับนี่แต่ไม่แนะนำนะครับใช้ธรรมดาเหอะอย่าไปชื่อทรงชื่อสวยอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้จะเป็นสแตทโดยรวมของตัวละครผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ